ข่าวที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ไม่มีข่าวไหนจะเกินเรื่องราวของคุณปรินาไปได้ไม่มีทางเลยทำไมฮะคนอาจจะมองว่าคนเหม็นหน้านางปรินาก็เลยข่าวก็เลยลงสะใจไอ้นั่นใช่ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ลึกกว่านั้นที่ไม่ได้พูดกันตรงๆเลยในประเทศไทยคือเขาเหม็นหน้าประยุทธ์ครับแล้วคนเหล่านี้เป็นคนพิทักษ์ประยุทธ์อย่างที่คุณชูวิทย์บอกแมลงวันเกาะไหล่ยังถูกด่าเลยนี่คุณชูวิทย์เขาก็เปรียบกันมันๆชัดๆอย่างนี้นะครับดังนั้นวันนี้เรื่องของศาลแผนกคดีอาญาทางการเมืองชื่อแปลกหน่อยนะครับชื่อยาวหน่อยตัดสินลงโทษคุณปรินาที่ลุกป่าด้วยการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดคุกติดตารางด้วยยังครับเดี๋ยวต่ออีกครับอันนั้นต้องฟ้องคดีอาญาตัวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองนี้เป็นศาลพิเศษที่จะชี้นำว่าจะเล่นงานใครคนไหนจะต้องหมดอำนาจไปอันนี้คือกระบวนการยุติธงที่ถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการรัฐประหารเมื่อ10กว่าปีมาเนี่ยครับได้เติมกำลังให้กับระบบศาลโดยมีการให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นมีอำนาจสูงสุดเลยครับสูงสุดเป็นตัวแทนกษัตริย์เลยก็ว่าได้ในทางพฤตินัยแล้วก็มาสร้างศาลพิเศษสำหรับนักการเมืองที่เรียกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองศาลเดียวฟันเลยแต่ศาลเหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องการลงโทษในเรื่องจำคุกแต่ว่าเท่ากับชี้ทางแล้วว่าใช่ผิดแล้วคุณปรินาก็จะต้องไปเจอคดีอาญาต่อหนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องนี้หลายคนสะใจแต่ก็มีหลายคนเขาท้วงติงว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นไปตามความถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อีตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาแล้ววันนี้ศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีเรื่องราวของประชาชนปกติรายวันที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาศาลแพ่งศาลจังหวัดเสียหมดเลยครับเสียหมดเพราะเจอศาลที่มีลักษณะเป็นการเมืองโดยตัวของมันเองเลยคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยอันนี้ศาลการเมืองแท้ๆแล้ววันนี้อำนาจทางการเมืองก็ถ้าเป็นคดีการเมืองศาลปกติก็เล่นงานไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอีกอย่างกรณีเรื่องคดี112ใช่ไหมหรือช่วงแรกๆของการรัฐประหารคดีการชุมนุมศาลก็เป๋ไปกับประยุทธ์ด้วยโดยอ้างว่าประยุทธ์เป็นองค์รัฐาธิปัตย์แต่พอประยุทธ์ไม่ได้เป็นองค์รัฐาธิปัตย์แล้วองค์รัฐาธิปัตย์ตัวจริงก็คือวังก็ยังคุ้มครองประยุทธ์อยู่ศาลก็ไปตามกระแสวังอีกมันก็เจ๊งหมดสิครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดนี้อาจจะฝืนกับความมันในอารมณ์ของข่าวของพี่น้องประชาชนที่สะใจกับคุณปรินาไกรคุบซึ่งวันนี้คนก็พูดกันแล้วว่าตกลงเป็นปรินาไกรคุบเรื่องนี้ผมเคยเตือนน้องปรินาหลานสาวคนนี้หลายทีแล้วถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆของผมตั้งแต่เธอซ่าเริ่มซ่าขึ้นมาครั้งแรกๆเริ่มซ่าก็เริ่มด่าคุณช่อก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ลามปามไปทุกคนหมดนะใครที่เข้ามาแตะต้องประยุทธ์แล้วก็หางเลขมาแตะต้องประวิตรปารินาก็จะซัดหมดซัดตั้งแต่อนันต์ปัญญารชุนซัดทักษิณซัดนายชวนซัดหมดทุกคนอะดังนั้นเธอก็สร้างศัตรูเป็นไปหมดผมก็บอกเพราะว่ากับคุณพ่อเขาเนี่ยผมเป็นรุ่นน้องในทางพูดในทางการเมืองแล้วก็รู้จักกันในสภาอยู่พรรคเดียวกันพี่ทวีไกรคุปนะครับก็ยังเตือนบอกพี่ไปเตือนลูกสาวนะไอ้ดังแบบนี้เนี่ยมันจะดับนะมันไม่ใช่ดังดีนะมันดังเลวนะแล้วยิ่งตอนหลังภาพลักษณ์คุณประยุทธ์ก็เลวลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็ปกป้องแบบชนิดที่เรียกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นภาพลักษณ์คุณประยุทธ์ที่เป็นเผด็จการจับกุมประชาชนทำร้ายเยาวชนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างไม่ชอบธรรมใช้กฎภาวะฉุกเฉิน เพื่ออ้างว่าจะปกป้องเรื่องโรคระบาดแต่ทำเข้าไปจริงๆไอ้กฎหมายฉุกเฉินที่แกใช้นี่ใช้ในการปราบปรามประชาชนไอ้โรคระบาดก็ปราบไม่ได้เลยครับจนเละเทะหมดวันนี้คนก็ยิ่งเห็นยิ่งตาสว่างเห็นแล้วภาพประยุทธ์ที่อยู่วันนี้อยู่จากอำนาจวังอุ้มด้วยแล้วคนพวกนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองนี่ทำถูกแล้วมาปกป้องประยุทธ์แล้ววันนี้สิ่งที่คุณปกป้องประยุทธ์นั่นแหละครับประยุทธ์ก็ได้สร้างได้เป็นในหน้าในการสร้างเครือข่ายระบบยุติธรรมสะใจขึ้นมาแล้วกระบวนการยุติธรรมสะใจนี้ก็มาเล่นงานเธอที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าการตัดสินคดีที่ลงโทษคุณปรินาถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนี่ขอโทษนะฮะในโลกนี้ไม่มีครับมีแต่ในประเทศเผด็จการอย่างนี้ผมถามว่าสิทธิทางการเมืองนี่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ผมพูดนี่ผมปกป้องสิทธิไม่ได้ปกป้องคุณปรินานะแต่ปกป้องสิทธิทางการเมืองในฐานะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่จะลงคะแนนทุกคนมีสิทธิที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนในระบบปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนทุกคนมีสิทธิแต่นี่มันไม่ใช่ไงระบบปกครองไทยนี้มันไม่ใช่มันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วเครือข่ายของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเขาก็ต้องตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับใช้อำนาจเบื้องบนโดยไม่เห็นหัวประชาชนนี่แหละครับคือการไม่เห็นหัวประชาชนถ้าท่านถามบอกไม่เห็นหัวประชาชนยังไงอ่ะก็ในเมื่อคุณปรินาผิดทำตัวไม่เหมาะสมส่วนนี้ก็เป็นส่วนกฎหมายไปครับผิดก็ผิดไปตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเฮ้ยแล้วศาลเดียวครับนี่แหละครับคือศาลการเมืองดังนั้นเรื่องวันนี้ผมจึงแบ่งออกการอธิบายเรื่องนี้เป็น3ส่วนมีการวิเคราะห์มีการวิจารณ์กันในประเทศไทยเยอะนะครับอาจารย์ปิยบุตรเป็นท่านหนึ่งแล้วยังมีอาจารย์อื่นๆอีกนะครับที่เสนอความเห็นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้จะบอกว่าคนนี้มาพูดโยงกับสถาบันกษัตริย์อีกแล้วไม่ใช่ครับแต่มันเป็นความเป็นจริงว่าถ้าคุณจะใช้กฎหมายจริยธรรมกฎหมายเรื่องคุณธรรมของส.ส.มาจับว่าส.ส.คนนี้ไม่มีจริยธรรมไปโกงบ้านโกงเมืองโกงที่ดินประชาชนผิดจริยธรรมจริยธรรมนี้มันก็ต้องใช้กับคนอื่นด้วยสิครับมันจะมาใช้กับนักการเมืองอย่างเดียวได้ยังไงดาราพิเศษของเราก็คืออาจารย์สมศักดิ์ครับ
อาจารย์สมศักดิ์เขาพูดมีเหตุผลด้วยนะอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลส่งข่าวมาจากฝรั่งเศสว่าผมไม่สนใจนักกรณีปารีนาหรือกรณีอื่นๆอีกมากเพียงแต่สงสัยในการตัดสินว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยทางจริยขอโทษทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลหันมองวชิราลงกรณ์บ้างหรือไม่เอาแล้วถ้าจะบอกว่าปรินามผิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างยิ่งเป็นนักการเมืองเอาแล้วประมุขรัฐไม่ใช่นักการเมืองเหรอในความเห็นคุณสมศักดิ์ก็คือแล้วรัชกาลที่10เนี่ยมีศาลไหนจะไปบอกบ้างไหมว่าท่านทำผิดจริยธรรมทางการเมืองเริ่มต้นก็ทำไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายห้ามหมดเลยแต่ว่าการกระทำของท่านนั้นประชาชนทุกคนมองได้ว่านี่คือผิดจริยธรรมทางการเมืองเริ่มต้นก็ผิดกฎหมายมีเมียหลายคนแล้วยังเปิดหน้าจูงทั้งนุ้ยทั้งก้อยออกงานเป็นเมียคู่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วนะอันนี้เราไม่ต้องผิดจริยธรรมเราผิดกฎหมายชัดๆนี่คือสิ่งที่เนื้อความที่อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงว่าแล้ววชิรลงกรณ์ว่ายังไงเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยระบบบริหารของรัฐไทยมันเป็นระบบที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วมันเป็นระบบที่เลือกปฏิบัติแล้วดังนั้นเรื่องของที่เรารู้สึกสะใจกันกับการตัดสินของศาลเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลก็รู้แล้วศาลการตัดสินครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองที่จะมีขั้นต่อไปอีกศาลจะพยายามจะสร้างเครดิตว่าเห็นไหมให้ประชาชนเห็นว่าฉันเนี่ยทำถูกต้องดังนั้นถ้าเราไปชื่นชมกับศาลโดยไม่จำแนกเลยเนี่ยเดี๋ยวศาลเขาก็จะเล่นอีกขั้นหนึ่งครับนั่นก็คือเขาเตรียมจะเขามีเป้าหมายอยู่แล้วคือคุณธนาธรคุณธนาธรนั้นอันนี้เป็นเป้าล็อกเป้าเล็งจากวังเลยแล้วศาลก็อยู่ใต้อำนาจวังอยู่แล้วดังนั้นเตรียมรับงานต่อไปเลยนะครับก็คือคดีแม่ของคุณธนาธรคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้นะครับเป็นบันไดต่อไปที่เขาจะใช้ความชอบธรรมที่เล่นงานคุณปรินานี้ไปสู่แม่ของคุณธนาธรเป็นเรื่องที่ต้องระวังเลยครับและมีความเป็นไปได้สูงมากรวมตลอดทั้งคุณธนาธรเองก็จะถูกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลการเมืองที่เขาใช้มาแล้วก็คือศาลรัฐธรรมนูญเล่นงานคุณธนาธรถอดออกจากส.ส.ทันทียุบพรรคทันทีแล้วตอนนี้ก็มีพอไม่ได้มีอำนาจไม่ได้อยู่ในวงการเมืองปั๊บก็จะมาล่อต่อในคดีอื่นๆคดี112เรื่องม้าตัวเดียวเรื่องวัคซีนโรงงานพ่อไปอีกดังนั้นวันนี้เขาก็ใช้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองชี้นำแล้วชี้นำว่าให้อันนี้ผิดพอเสร็จเรียบร้อยคุณปรินาก็ไปขึ้นศาลอาญาอีกจริงอยู่ครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองนี้เอาคุณแม่ของคุณธนาธรมาขึ้นยากหน่อยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ว่าการชี้นำตรงนี้ครับมันจะเป็นแสงลำแสงส่องไปต่อซึ่งก็จะไปถึงขั้นต่อไปดังนั้นวันนี้ที่ผมเอาเรื่องของคุณปรินามาคุยนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดถึงเรื่องปรินาโดยตรงผมอยากจะให้ท่านมองเป็น3มุมนะครับเป็น3มุมของส
3ด้านด้านที่1เป็นเรื่องการเมืองด้านที่2เป็นเรื่องสังคมด้านที่3เป็นเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องทางการเมืองผลทางการเมืองขณะนี้ว่ากันจริงๆแล้วกระแสที่มันเกิดขึ้นขณะนี้มันกระแทกไปที่ประยุทธ์เต็มๆครับเพราะคนเหล่านี้คือองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ซึ่งคุณปรินาไม่ใช่คนเดียวคนก่อนก็เป็นนายศิระและคนล่าสุดที่กำลังมองกันว่าจะต้องเจออีกก็คือนายเสกสกลไอโบแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของประยุทธ์ราศีหมดแล้วครับนี่คือการเสื่อมสลายทำให้มีการวิเคราะห์ไปหนักไปถึงขั้นว่านี่คือการสิ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ตายแล้วนะครับเป็นการตายซากของคุณประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีถ้าใครมองไม่เห็นก็ให้เปรียบกับคุณประยุทธ์วันที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารใหม่ๆคุณประยุทธ์พูดในโพเดียมก็แสดงความยิ่งใหญ่ใครพูดผิดใจก็เดี๋ยวจะเอาโพเดียมทุ่มใส่เสียงแข็งปรากฏว่าวันนี้พอถูกถามเรื่องปารีนาพอถูกถามเรื่องไอโบประยุทธ์ก็เหรอเขาผิดอะไรอ่ะผมไม่ได้ปกป้องเขานะก็แล้วแต่ครับกรรมธิการเขาพิจารณาสิคือหมดสภาพแล้วไงดังนั้นไอ้ body language หรือภาษากายของประยุทธ์เนี่ยมันบอกถึงหัวใจมึงหมดแล้วประยุทธ์รู้สภาพการแล้วแต่กูจะอยู่ต่อไปแบบกระเสือกกระสนดังนั้นในทางการเมืองเนี่ยมันกระแทกไปที่ประยุทธ์เต็มๆเลยครับเต็มๆเลยในทางสังคมแน่นอนครับประชาชนก็เกลียดชังการออกมาวิจารณ์นะฮะกับจากคุณชูวิทย์ที่วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนซึ่งผมไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องโค้ดถ้อยคำเลยนะครับด่าถ้าจะเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าด่าเป็นหมูเป็นหมาแล้วด่ากระทบไปถึงประยุทธ์ด้วยด่าองครักษ์ทั้งหลายเนี่ยองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์เนี่ยชาวบ้านก็จุดประทัดไล่กันก็กลายเป็นกระแสข่าวทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของถ้าปรินาคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาไม่ใช่ข่าวใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่เป็นเพราะปรินาประยุทธ์ไงภาพปรินาที่เคยโอบประยุทธ์ที่ประยุทธ์ไปตรวจงานราชบุรีปรินาใกล้ชิดกับประวิตรก็คือภาพ3ปรัฐบาลเนี่ยมันพังหมดแล้วในทางการเมืองที่ก็กระแทกไปถึงในทางสังคมนะครับแต่ในทางกฎหมายนี่สิครับที่เป็นประเด็นปัญหาซึ่งมีการวิเคราะห์กันในเชิงกฎหมายว่าอาจารย์ปิยบุตรคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วยังมีอาจารย์ประจักษ์นะฮะอาจารย์ประจักษ์ที่อาจารย์ธรรมศาสตร์มั้งครับท่านก็มีความเห็นด้วยเขาเห็นว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์ที่จุฬาอีกท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้นามสกุลจำได้แต่นามสกุลเพราะนามสกุลท่านเพราะมากนกสวนเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วก็คือ1โทษที่ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นไม่น่าจะถูกต้องและนี่คืออันตรายของประชาชนของวังเนี่ยที่ทรงอำนาจโดยใช้ถือว่าศาลคือศาลของระบบอำนาจก็ได้หรือจะเป็นศาลของวังก็ได้นี่นะครับโดยพฤตินัยเนี่ยได้ใช้อำนาจเกินส่วนมีอย่างที่ไหนครับตัดสิทธิประชาชนตลอดชีวิตตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตลงคะแนนก็ไม่ได้นะครับคือไม่ได้เป็นคนไทยแล้วครับลงคะแนนก็ไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ได้ซึ่งการตัดสิทธิอย่างนี้ในโลกที่เขาแขวนป้ายประชาธิปไตยไม่มีครับไม่มี
อันที่สองเขามองว่ากระบวนการตรงนี้เป็นการใช้อำนาจเกินส่วนเพิ่มอำนาจให้แก่องค์กรศาลทวงดุลเนี่ยมันเกินส่วนธรรมดาเนี่ยครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจบริหารสามอำนาจรัฐบาลสภาศาลเขาทวงดุลกันการทวงดุลกันนี่เป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เขาใช้กันทั่วโลกและพัฒนามา200ปีตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นรูปการที่ชัดเจนขึ้นอย่างที่ผมบอกว่ามันมี2ระบบแต่ว่าโครงสร้าง3อำนาจนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยแบบสภาที่เราเรียกว่า parliamentary system หรือที่เราเรียกว่า Westminster แบบอังกฤษที่เป็นต้นแบบเลือกนายกมาจากส.ส.กับแบบ presidential system หรือเขาเรียกว่าสภาคองเกรสระบบคองเกรสของอเมริกาเป็นต้นแบบแต่3อันจะต้องทวงดุลกันแต่ว่าทวงกันยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดขึ้นอยู่กับว่าอำนาจส่วนไหนมากแต่ของเรานี่อำนาจกษัตริย์มากอำนาจระบบอมาตย์มากก็เลยเอียงกระเท่เล่สภาก็เลยกลายเป็นความเลวร้ายถูกสร้างให้เลวร้ายทั้งในรูปการจิตสำนึกนักการเมืองไม่ดีสิ่งที่ผมพูดนี้คุณปรินาก็ไปปกป้องระบบเผด็จการแล้วระบบเผด็จการก็เล่นงานแกเองดังนั้นเราจะเห็นว่าในระบบ3อำนาจนี้เนี่ยของไทยมันเป๋เลยครับกลายเป็นสภากลายเป็นต่ำสุดเลยแล้วอำนาจรัฐบาลกับอำนาจศาลนี่ใช้อำนาจเกินส่วนคุณประยุทธ์ก็ใช้อำนาจที่เชื่อมโยงกับกษัตริย์ผมพูดนี่ไม่เกินเลยความเป็นจริงครับเพราะวันนี้ที่คุณประยุทธ์มีอำนาจในฐานะฝ่ายบริหารนั้นมาจากการรัฐประหารนะครับเมื่อปี57และการรัฐประหารเมื่อปี49ที่รัฐประหารแล้วก็ฝืนกระแสของประชาชนไม่ได้ก็เลยต้องรัฐประหารใหม่อีกแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญที่โกงเพื่อให้แกมาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์คือความเป็นนายกที่เชื่อมโยงกับอำนาจกษัตริย์ที่รับรองการปล้นอำนาจประชาชนนั่นเองส่วนศาลก็ยิ่งชัดเพราะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ศาลยังอยู่ในอำนาจของกษัตริย์เต็มๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นการสร้างขึ้นนี้ทั้งสร้างโดยกฎหมายและสร้างทางจิตวิทยาสังคมประนามนักการเมืองเลวร้ายหมดทุกคนก็เลยสะใจต่อการลงโทษนักการเมืองที่ผมพูดตรงนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องไหลไปกับกระแสเหล่านี้เพราะนี่คือกระแสที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยคุณปรินาจะดีจะเลวก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองจะถูกลงโทษไม่ได้แต่การลงโทษแบบสะใจโดยใช้อำนาจกฎหมายเกินส่วนนี้เป็นการสร้างคะแนนจิตวิทยาทางสังคมให้แก่ศาลผมจะเรียกว่าศาลการเมืองหรือศาลเถื่อนก็ว่าได้คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและเขาใช้ศาลนี้ทำลายนักการเมืองทุกคนและนักไม่ว่านักการเมืองนั่นจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรืออยู่ฝ่ายเผด็จการถ้าสังคมรู้สึกรังเกียจเขาก็จะเติมสีเติมสันเข้าไปเช่นนี้นี่แหละครับคืออำนาจเกินส่วนในมุมมองทางกฎหมายท่านอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่ชัดนักว่าเอ๊ะมันเกินส่วนยังไงก็เขาผิดต้องเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วนักการเมืองที่เข้ามาสู่สภาเข้ามาสู่เป็นประธานาธิบดีเข้ามาสู่เป็นนายกรัฐมนตรีในระบบอังกฤษเข้ามาสู่ประธานาธิบดีในระบบอเมริกานี้ถือว่าได้รับอำนาจจากประชาชนซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดครับ
ในระบบประชาธิปไตยนั้นประชาชนคืออำนาจสูงสุดถ้าอำนาจสูงสุดแล้วจะลงโทษยังไงล่ะเขาลงโทษตามกระบวนการของประชาชนครับในอเมริกาที่ปกครองมา200ปีด้วยรัฐธรรมนูญของเขานี้โดยถือเอาอำนาจประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดนั้นประธานาธิบดีผิดมีไหมมีครับผู้ว่าการรัฐผิดมีไหมมีครับแต่เขาใช้กระบวนการที่เรียกว่า impeachment ตัวอย่างกันชัดๆคลินตันประธานาธิบดีคลินตันผิดแน่นอนฮะผิดทั้งทางกฎหมายกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ผิดทางจริยธรรมทางการเมืองแน่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมีเมียแล้วแต่ดันไปได้อีหนูเป็นเลขาแล้วสมสู่กันในทำเนียบข่าวโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากนั่นคือรูปธรรมที่บอกให้เห็นชัดว่าอำนาจเป็นของประชาชนดังนั้นคนที่ตัดสินว่าคลินตันต้องออกหรือไม่ออกผิดหรือไม่ผิดผิดนะผิดแน่แต่จะต้องออกไหมเนี่ยสภาเป็นคนตัดสินครับสภาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วสภาก็ตัดสินโหวตกันที่เราอิมพลิสเมนต์มีเอ้าโหวตก็จะได้ความเป็นธรรมได้ไงอ่ะพรรคไหนมากเอาพรรคนั้นไม่ใช่หรอกครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยพอเปิดไฟส่องสว่างแล้วเนี่ยนักการเมืองก็จะต้องถูกตรวจสอบจากประชาชนอีกขั้นหนึ่งก็โหวตให้คลินตันไม่ต้องออกจากประธานาธิบดีเห็นไหมฮะแล้วการลงคะแนนคลินตันเป็นเดโมแครตคนลงคะแนนก็สลับไปสลับมาครับไม่ได้ว่าพรรคใครเชียร์กันไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วนักการเมืองเหล่านี้ก็มีต้นทุนที่ต้องไปฟังเสียงประชาชนอีกว่าที่ฉันลงคะแนนอย่างนี้เพราะว่าประชาชนคิดยังไงหรือว่าลงไปแล้วประชาชนไม่ชอบใจยังไงเขาก็จะไปตัดสินอีกทีว่าคุณจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่พรรคคุณจะได้รับการยอมรับไหมในการตัดสินเช่นนั้นนี่คือขั้นตอนไม่ใช่คนเดียวนะครับริชาร์ดนิกสันก็เคยเจอมาคดีเรื่องวอเตอร์เกตคดีที่รัฐบาลพรรครีพับลิกันไปล้วงความลับจากพรรคเดโมแครตเขาก็มีฮะแต่ของไทยนี่เนื่องจากว่าโครงสร้างอำนาจอำมาตย์มันใหญ่มากแล้วยิ่งการรัฐประหารทุกครั้งผมถึงบอกว่าการรัฐประหารทุกครั้งนั้นมันเสียหายมากเกินกว่าที่คิดก็ทำให้ระบบของไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยได้ตราบเท่าที่ยังมีโครงสร้างเช่นนี้ดังนั้นโครงสร้างเช่นนี้จึงใช้อำนาจทหารใช้อำนาจกฎหมายมาคุ้มครองและใช้อำนาจจิตวิทยาสังคมกดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งวันนี้เขากำลังใช้อำนาจจิตวิทยาสังคมกดทับลงไปที่กรณีของคุณปรินาโดยเฉพาะการตัดสินว่าตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเป็นเสมือนหนึ่งกับว่าเฮ้ยสิทธิทางการเมืองนี่มันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะตัดสิทธิเขาได้ยังไงดังนั้นถ้าเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนั้นสิทธิทางการเมืองเป็นพื้นฐานของเจ้าของอำนาจคุณปรินาก็เป็นหนึ่งในเจ้าของอำนาจใน70ล้านคนนี่คือประเด็นปัญหาและประเด็นปัญหานี้มันก็ส่งผลไปอีกครับความบิดเบี้ยวของอำนาจระบบที่ผมต้องมาคุยกับท่านทุกวันเพื่อให้การสร้างระบบประชาธิปไตยเนี่ยให้มันด้วยรูปการจิตสำนึกนั้นจะต้องถูกต้องนั่นก็คืออำนาจนี้ถูกข้าราชการประจำกดทับหมดเป็นไปได้ยังไงครับผู้ว่าราชการจังหวัดดันมีอำนาจปลดนายกอบจ.ได้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีผู้ว่าที่เป็นข้าราชการประจำสั่งปลดได้ครับเออมีที่ไหนในโลกอันนี้ครับเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันของสิ่งที่คุณปรินาถูกเล่นงาน
ังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ปกป้องคุณปรีนาแต่ผมปกป้องสิทธิของประชาชนความคิดของอาจารย์อาจารย์ปิยบุตรตรงกันครับและอาจารย์นักวิชาการอาจารย์ประจักษ์อาจารย์อะไรนกสวนสิริพันธ์นกสวนถ้าจำไม่ผิดนะนามสกุลไม่ผิดแน่เขาเห็นตรงกันในหลักการนี้ผมแต่บังเอิญอาจารย์สิริพันธ์กับอาจารย์ประจักษ์นั้นไปพูดในมติชนทีวีผมจะเอาออกมาให้ท่านฟังสดๆก็ไม่ได้มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับผมก็เลยขออนุญาตนำเนื้อความมาอย่างที่ว่าแต่จะพยายามจะไปหาเนื้อความที่อ่านเป็นเอกสารก็ไม่มีนะครับไปนั่งถอดเองก็ไม่ไหวก็ต้องรอก็ยังไม่ออกมาข่าวนี่นะเอาความคิดของอาจารย์ปิยบุตรเป็นหลักมาอธิบายก็แล้วกันอาจารย์ปิยบุตรบอกไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตทางการเมืองปรินาควรรณรงค์ให้เห็นพิษภัยของรัฐธรรมนูญปี60นี่แหละครับไอ้โครงสร้างอย่างนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเหล่านี้มันถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญปี60การใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญศาลคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองอยู่ในนี้หมดรวมตลอดทั้งหมดพระมหากษัตริย์ที่ผิดหูผิดตาผิดความรู้สึกด้านคุณธรรมของประชาชนยังไงก็ต้องเคารพกราบไหว้รวมทั้งสถาบันศาสนาด้วยนี่หยุดมันอยู่ในโครงสร้างนี้หมดเลยนี่คืออาจารย์ปิยบุตรได้ให้ความเห็นไว้นะครับอาจารย์ปิยบุตรผมสรุปเลยนะครับ ท่านให้ประเด็นไว้รู้สึกจะเป็น3ประเด็นท่านบอกว่าประเด็นที่1มาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นเรื่องภายในองค์กรต้องให้แต่ละองค์กรกำหนดและชี้ขาดกันเองหน่วยงานอื่นๆก็ทำกันเองลงโทษกันเองอันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งผมเปรียบให้เห็นแล้วเนี่ยในสามอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไอการที่จะใช้อำนาจข้ามไปอีกอันหนึ่งนี่ไม่ได้ครับเว้นเสียแต่เป็นเรื่องต่างหากเช่นฝ่ายบริหารไปกระทำผิดคดีอาญายิงคนตายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องจริยธรรมที่เป็นนามธรรมเช่นนี้ต้องให้เขาว่ากันเองถ้าคุณประยุทธ์ผิดในเรื่องนามธรรมผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่ศาลจะมาตัดสินประยุทธ์ผิดจรรยาบรรณเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องให้สภาเขาเล่นงานคุณประยุทธ์นะฮะสภามีปัญหาเรื่องนี้จริยธรรมก็ให้สภาเขาว่ากันก็ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยคืออำนาจเป็นอย่างนี้นะครับอันที่สองอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เรื่องเกณฑ์ทางกฎหมายจริงครับไม่ใช่ถูกหรือผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องความเหมาะสมจึงไม่ควรให้ศาลชี้ขาดลงโทษศาลเกี่ยวข้องได้แบบรีวิวทบทวนเช่นข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยก็อาจฟ้องศาลให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษได้เป็นการตรวจสอบว่าคำสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กรณีนักการเมืองกลับนำมาตรฐานจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมาปรับใช้และยังให้ปปช.มาชี้มูลส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาดอันนี้ครับคือเป็นการใช้อำนาจของอำมาตย์ของระบบอำมาตย์เนี่ยมากดทับอำนาจส่วนอื่นอันนี้ผิดหลักการเลยนะครับนี่ยังไม่พูดถึงอาจารย์สมศักดิ์บอกอ้าวแล้วถ้าคุณใช้มาตรฐานเดียวกันนี้แล้วจริยธรรมของรัชกาลที่10จะว่ายังไงจริยธรรมของท่านน่ะเห็นมั้ยฮะมันก็ลักลั่นกันอย่างนี้แหละครับอันที่3โทษสูงการตัดสิทธิสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่ควรมีนี่คือการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงประหารชีวิตทางการเมืองรัฐธรรมนูญปี60เอามาใช้2กรณีคือติดคุกเพราะคอร์รัปชันและละเมิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งผู้ร่างเที่ยวเอาไปโฆษณาว่านี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่จริงๆแล้ว
การโกงก็ยังมีและเพิ่มขึ้นส่วนช่องทางนี้ก็เอาไว้เล่นงานนักการเมืองกันไปมาก็จริงฮะเพราะอำนาจมันอยู่ในอำนาจเผด็จการของวังอุ้มประยุทธ์ประยุทธ์ก็มีอำนาจเพราะวังไม่ได้มีอำนาจเพราะประชาชนสภาก็เล่นงานคุณประยุทธ์ไม่ได้ศาลก็เล่นงานไม่ได้ดังนั้นการทุจริตที่เกิดขึ้นเริ่มต้นปปช.มันก็ไม่ตรวจสอบทุจริตเห็นนะไอ้นาฬิกา25เรือนของประวิตรเนี่ยแต่เพราะว่าคสช.มันตั้งไงมันตั้งประธานลูกน้องของตัวเองไปเป็นประธานปปช.ตั้งกกต.ดังนั้นไอ้องค์กรอิสระพวกนี้มันไม่ทำหน้าที่ไงครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ระบบเผด็จการเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญที่สุดอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยนะครับช่วยกัน